สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับม่านนะคะไม่รับเราไม่คุยกันค่ะเอาละครับวันนี้เราต้องมาจับตาเรื่องของอนาคตทางการเมืองไทยกันอีกครั้งหนึ่งหลังเสร็จสิ้นงานประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022ไปอย่างสวยงามคราวนี้บุคคลที่ถูกจับตามากที่สุดณตอนนี้ก็คือลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เองเพราะข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงวานนี้กระทั่งตอนกลางคืนที่ผ่านมาและกระทั่งวันนี้ก็คงจะต้องจับตาไปที่ลุงตู่กับลุงป้อมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีการประกาศแยกทางกันจริงหรือไม่ผมถามอาจารย์เสรีก่อนไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่วงในวงลับวงนอกช่วยเคลียร์หน่อยสิครับท็อปจ๋าที่ท็อปเรียกมันว่าข่าวลือนะครับถ้าเกิดท็อปใช้คำว่าข่าวเฉยๆพี่ก็จะตกใจพอสมควรครับเพราะตรงนี้มันยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับการจะจับจ้องไปที่ลุงตู่ตอนนี้อาจจะจ้องยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแสงสปอตไลท์มันฉายไปที่ลุงตู่สว่างจ้ามากจนมองไปอาจจะพร่าพรางได้เพราะว่าความสำเร็จของการจัดประชุมเอเปกนั้นเนี่ยโอ้โหสปอตไลท์มันฉายท่าไปที่ลุงตู่แบบที่มองไปเนี่ยสายตาเราพร่าพรางได้ขนาดเอเปกจบไปแล้วนะแต่เรื่องราว การพูดถึงของผู้นำที่มาเยือนกลับไปบ้านเขายังไม่จบไม่สิ้นเลยเพราะเขาเหล่านั้นกำลังทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอย่ามาครงนี่โหโปรโมทอยู่อาหารมวยไทยยังอยู่เต็มฟีดโซเชียลก็คือเรื่องของการต้อนรับขับสู้เรื่องของการจัดงานเรื่องของการนำเสนอเรื่องของประเด็นที่ถกกันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนานาแล้วท็อปพี่เคยบอกท็อปใช่ไหมว่าเวลาเขาตกลงกันเนี่ยมันจะต้องมีชื่อการตกลงโดยมีคำว่าแบงคอกอยู่ข้างหน้า มีแล้วมีแล้วครับออกมาแล้วใช่ไหม BCG เขาเรียก Bangkok Gold นะครับก็แปลว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดใครเอา BCG Economy Model ไปใช้เนี่ยเขาจะต้องเอ่ยถึงว่าอันนี้เป็นไปตามBangkok Gold ที่ตกลงกันเอาไว้นี่นะฮะ Bangkok Gold เพราะว่าเราบอกแล้วมันจะมี statement มี agreement มี resolution มี declaration มีอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีคำว่า Bangkok อยู่ข้างหน้าครับเราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้และบัดนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ลุงตู่เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าตอนช่วงนั้นอย่ามาคุยเรื่องการเมืองจะทำงานและจะเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการประชุมเอเปกแต่บัดนี้เนี่ยการประชุมเอเปกจบลงอย่างสวยงามมากได้รับคำชมในระดับเวิลด์คลาสหลายคนก็ใจร้อนมากเลยอ่ะเอาแค่นักข่าวก่อนหลายคนที่ว่าคือนักข่าวทำเนียบนักข่าวที่ตามนายกตามลุงป้อมเนี่ยคือพอจบปั๊บนี่เอาเลยเหรอนายกขานายกครับตกลงแล้วจบเอเปกแล้วตามสัญญาที่นายกบอกเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องการเมืองไม่ให้มีเวลาหายจงหายใจกันบ้างเลยเหรอแต่อย่างไรก็ตามข่าวลือมันก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์อันที่หนึ่งลุงตู่เข้าไปพบกับลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อนะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเขาคุยอะไรกันแต่มันก็เกิดเป็นข้อสันนิษฐานที่ต๊อบใช้คำว่าข่าวลือนั่นแหละว่าไปอำลาหรือเปล่าโบกมือลาเพื่อจะไปอยู่บ้านหลังใหม่จะแยกกันหรือเปล่านะครับทีนี้อะไรเสริมเข้าไปอีกปรากฏว่านายกพบกับคุณพีรพันธ์ครับนะคะเดินจูงมือกันออกมาจำได้ไหมครับได้ครับซึ่งนายกก็บอกว่าแหมเขาเป็นที่ปรึกษาก็มาคุยกันแต่มันยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็คือเรื่องของเคหะคลองจันทร์ทำไมต้องไปที่นั่นด้วยนั่นไงคุณพีรพันธ์ไปช่วยแก้ปัญหาใช่ไหมคะซึ่งเวลาบ่ายสองโมงเนี่ยตามติดนายกจะไม่ไปไหนใช่ครับแต่ปรากฏนายกย่องเงียบออกจากทำเนียบไปไหนคะเคหะคลองไปที่เคหะคลองจันทร์บางกะปิครับเสร็จแล้วนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้คนเรานั้นสันนิษฐานร่วมกันได้นะครับมันสอดคล้องกันไปหมดเลยคราวนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นแมงวันในการบินไปตอมหูลุงป้อมนะ บอกว่าลุงป้อมโทรศัพท์เช็คเหล่าบรรดามุ้งต่างๆที่ในพลังประชารัฐบอกจำนวนมาด้วยก็คืออย่างเช่นมุ้งสามสอนะมุ้งนักเลงเมืองชนคุณสุชาติอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีมุ้งนั้นมุ้งนี้มุ้งสุดประการด้วยนะปรากฏว่าสิ่งที่ได้ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนไม่กำกวมก็คือมุ้งคุณสุชาตินะคะสุชาตินั้นประกาศเป็นคนจริงใจ
เมื่อถึงเวลาต้องชัดเจนก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นลุงตู่ไปไหนไปนั่นนะครับไม่เพียงแต่ลุงตู่ไปไหนไปนั่นนะคะมีตัวเลขออกมาด้วยว่าไปกัน12คนนี่ไงตัวเลขที่ออกมา12คนนี้อย่าให้เอ่ยชื่อเลยก็เขาก็มาจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกนั่นแหละนะครับและยังแถมมีทางด้านทางใต้อีกนะครับทางใต้เขาก็บอกว่ากะไว้ประมาณ15ที่นั่งนะครับอ่ะยิ่งไปกว่านั้นมีการรวบรวมว่าคนที่จะเข้าไปซบรวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยตัวเลขปาไป70กว่าแล้วเอาแล้วนะตอนนี้นะนี่ยังไม่มีสัญญาณปรับครม.เลยนะยังไม่มีฝุ่นตลบเลยนะประมาณ70กว่าแล้วนะครับต้องได้เท่าไหร่นะ100มั้ยถ้าจะเอาตามที่คุณเนวินเขาพูดภูมิใจไทยเนี่ย120ต้องได้121ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคุณนิทินเป็นนายกนะคะแต่ตอนนี้ถ้าฟังจากบรรดาแต่ละพรรคถ้าพูดถึงฉันจะเอา120ฉันจะเอาแลนด์สไลด์อ๋อตอนนั้นเราจะมีส.ส. 1,000 คนค่ะอันนั้นสภารองรับไม่ไหวนะอะไรอย่างนี้จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคร่าวๆ เขาก็บอกว่ารวมไทยเนี่ยประมาณ70มารวมไทย70ณเวลานี้นะครับทีนี้เราต้องมองอย่างนี้นะครับอันที่1ส.ส.ใต้หลายคนเนี่ยน่าจะมีเลือดไหลออกจากประชาธิปัตย์อ่าแน่ละครับนะครับทีนี้เมื่อไหลแล้วเนี่ยจะไหลไปที่ภูมิใจไทยหรือว่าจะไหลไปที่คุณพีรพันธ์ครับนะทีนี้พี่ขอเดานะเดาว่าจะไหลไปที่คุณพีรพันธ์มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าสสภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นประชาธิปัตย์คุณพีรพันธ์ก็มาจากประชาธิปัตย์อาจารย์ไตรรงค์ก็มาจากประชาธิปัตย์และอาจารย์ไตรรงค์ก็มาจากประชาธิปัตย์และอาจารย์ไตรรงค์ก็น่าจะไปร่วมกับคุณพีรพันธ์เพราะฉะนั้นสสใต้ที่ออกมาน่าจะต้องไปอยู่กับคุณพีรพันธ์นะครับในขณะเดียวกันกลุ่มเมืองชนเนี่ยเราก็รู้แล้วจะไปตามลุงตู่ลุงตู่ไปไหนไปนั่นนะคะและเราเชื่อว่ายังจะมีพลังประชารัฐอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ประกาศว่าจะไปก็น่าจะไปด้วยเอาล่ะตอนนี้70กว่าแต่ถึงเวลาจริงๆเมื่อลุงตู่มีความชัดเจนว่าจะไปที่ไหนอย่างไรตัวเลขก็อาจจะขึ้นนะคะคิดว่าไม่ลงนะตัวเลขมีแต่จะขึ้นนะพี่ว่าขึ้นเพราะดูจากท่าทีของคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนในประกาศโอ้โหขึ้นแต่ละสำนักเลยนะแนวหน้าไทยโพสต์ภาพเป็นเสียงเดียวกันภาพเป็นคำโตๆอ่ะย้ายแน่ด่วนด่วนด่วนย้ายแน่เสียเฮงพร้อมลูกทีมนักเลงเมืองชนลั่นเป็นคนจริงใจใจนักเลงนี่แล้วก็โพสต์ภาพนี้ด้วยนี่ไหว้สวยเอาเถอะเอาเป็นว่าไหว้ลุงตู่การที่จะย้ายพรรคจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปคืออะไรต่อครับคำถามต่อไปคือจะอยู่ครบวาระหรือว่าจะยุบสภาเอาละสิแต่สัญญาณยังไม่มาเลยนะถ้ายุบเนี่ยยุบตอนไหนธันวาไหมคืออย่างนี้ถ้ามีสสพร้อมจะสละเงินเดือน3เดือนในจำนวนที่มากพอก็อยู่มันไปจนจบเพราะว่าสสยินดีลาออกก่อนที่จะครบ90วันก็อยู่ไปจนจบแต่ถ้าเกิดสสหลายหลายคนอยากจะมาอยู่กับคุณพีแต่ยังเสียดายเงินเดือนอันนี้ก็คงจะต้องยุบสภาเพื่อจะใช้กฎ30วันแต่ก็ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอนะอย่างเช่นอะไรความแตกแยกในสภามันหนาหูพี่ให้เหตุผลได้เยอะแยะอาจารย์คิดว่าอะไรบ้างข้อที่หนึ่งความขัดแย้งเรื่องกัญชาระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างพรรครวมสองเรื่องความพอใจหรือไม่พอใจกับการที่ศาลจะต้องมีการวินิจฉัยเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อหารร้อยนะคะว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะแล้วก็สามก็คือสภาล่มจำนวนไม่พอบ่อยๆนะคะสี่ถ้ามีส.ส.ลาออกกันตรึมนะคะคนนั้นก็ลาออกคนนี้ก็ลาออกโดยไม่สนใจเงินเดือนที่เหลืออยู่อันนั้นเพียงพอต่อการยุบนะตอบครับเพราะคนที่ยินดีสละเงินเดือนลาออกจนกระทั่งจำนวนส.ส.ลดลงมันก็จะเป็นเหตุทำให้คนซึ่งไม่ได้สละเงินเดือนนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหยุดไปด้วยถ้าใครติดตามเรื่องลับมากนะอาจารย์เสรีพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่นู่นเลยนะโอ้โหเดือนก่อนยังไม่มีสัญญาณเรื่องราวเกี่ยวกับแบบนี้เลยนะพูดไว้แล้วนะแล้วตรงไหมครับถามก่อนใครที่เป็นแฟนรายการเราเม้นเข้ามาหน่อยสิครับตรงไม่ตรงเหมือนเป็นการวิเคราะห์ครับนี่วิเคราะห์บนเหตุและผลไงนะครับโอ้โหคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขายินดีสละเงินเดือนก็อยู่ไปจนจบ
นะคะโดยที่พวกเขาลาออกก่อน90วันแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่อยากสละเงินเดือนก็ต้องยุบเพื่อที่จะเอา30วันอ้าวแหละแต่ถ้าจะยุบเมื่อไรช่วงเวลาไหนนะเดี๋ยวรอเหตุผลมาพร้อมแล้วคือพฤติกรรมของสสในสภามันเป็นเหตุเพียงพอในการที่จะให้ยุบไม่น่าจะมีเหตุอื่นใดอีกแล้วนะคิดว่า 2-3 เหตุอ่ะหลวงพ่อก่อนพ่อก่อนแค่นี้ก็ยุบได้แล้วแล้วเชื่อว่าหลายคนบอกว่ายุบเธอฝ่ายค้านก็บอกยุบเธอฝ่ายพรรคร่วมก็บอกว่าพร้อมยุบนี่พี่ว่าตอนนี้ฝ่ายค้านไม่แน่ใจว่าจะยุบนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ายุบแล้วย้ายกันทันเนี่ยนะคะอันนี้อันตรายนะคือถ้าย้ายไม่ทันเนี่ยเขาพอใจแต่ถ้าย้ายทันเนี่ยไม่แน่แลนด์สไลด์หนักใจนะเอาละเรื่องนี้วันนี้ฉายยาวๆมาวิเคราะห์กันในรายการเรื่องลับมากที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากในสื่ออื่นมาก่อนด้วยพักกันก่อนทุ่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาไขความลับกันต่อบิ๊กอ้อมแล้วก็บิ๊กตู่ที่บ้านรอยต่อเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่นะจะล้างภาพของเมมโมรี่เก่าๆที่บรรดา2ป3ปเขาเชื่อมโยงผูกพันกันอย่างไรช่วงหน้ามาไขความลับกันครับ